วันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Reserve ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์รับประทานในรูปของเจลทำให้มีการดูดซึมที่สมบูรณ์แบบสามารถเข้าสู่ร่างกายและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ในสารประกอบที่อยู่ใน Reserve จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับมันประกอบด้วยสารสกัดจากเชอร์รี่จากองุ่นว่านหางจระเข้น้ำทับทิมชาเขียวบลูเบอร์รี่เมล็ดองุ่นเอกไข่แล้วก็น้ำองุ่นในสารประกอบทั้งหมดนี้จะมีฤทธิ์เป็นตัวยาต้านอนุมูลอิสระคำว่าต้านอนุมูลอิสระเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกซิเดชันหรือกระบวนการที่ออกซิเจนไปทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆทำให้เกิดสารผลลัพธ์ออกมาที่เรียกว่าเป็นตัวออกซิแดนต์นะครับถ้าอยากจะสังเกตง่ายๆว่าออกซิเดชันเกิดอะไรเราสังเกตดูจากเหล็กนะไม่ว่าจะเป็นตะปูสังกะสีหรือโลหะอะไรก็ตามที่มันเกิดเป็นสนิมนั่นคือกระบวนการที่ออกซิเจนในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดเป็นสนิมกัดกร่อนเนื้อในร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีกระบวนการของออกซิเดชันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการของการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในตัวเราเองก็เลยทำให้เราสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้การกระบวนการออกซิเดชันนั้นทำร้ายร่างกายเราได้แต่อย่างไรก็ดีเมื่อร่างกายเราล่วงเลยอายุไปกระบวนการของการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระก็อาจจะไม่เพียงพอเราเลยจำเป็นที่จะต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกนะครับในกระบวนการของสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่เรารับประทานเข้าไปไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะสามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากในเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีที่เราเรียกว่าผนังเซลล์ซึ่งเป็นตัวต้านไม่ให้สารแปลกปลอมเข้าไปสู่ภายในเซลล์แต่เนื่องจากกระบวนการทำร้ายร่างกายของเรามันเกิดขึ้นภายในเซลล์ซึ่งคือส่วนของ DNA นะฮะเพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้าไปแล้วไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ก็จะไม่สามารถไปต้านการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล์และทำลาย DNA ในเซลล์ของเราได้นะครับเขาจะใช้เครื่องมือกระบวนการที่ใช้ในการวัดการออกฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ที่เราเรียกว่า CAPE นะครับซึ่งมันเป็นชื่อย่อของวิธีการวัดนะครับปรากฏว่าตัว Reserve ซึ่งมีสารประกอบคือResveratrol สามารถมีค่าของ CAPE ถึง 37.1 หน่วยต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งถือว่ามีค่าสูงมากนะครับการรับประทาน Reserve จึงสามารถที่จะออกฤทธิ์ในเซลล์ของเราป้องกันการถูกทำลายของ DNA ได้นะครับในร่างกายเราเนี่ยมันจะมียีนซึ่งถูกผลิตในร่างกายเราเนี่ยมากมายนะครับแต่ประมาณ 10% ของยีนซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นๆชนิดเนี่ยจะมีเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากนั้นก็จะอยู่ในสภาวะหลับคือยีนที่หลับเหล่านี้จะออกมาทำงานก็ต่อเมื่อร่างกายเราถูกการคุกคามไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะเจ็บป่วยหรือเกิดจากอายุที่ลุล่วงไปแล้วการทำงานอย่างอื่นทำงานไม่ได้ดีร่างกายก็จะปลุกให้ยีนที่หลับให้ตื่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่แปลกปลอมหรืออันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ยีนที่มีหน้าที่ปกป้องเราจากการที่เป็นยีนหลับแล้วขึ้นมาปกป้องเรามันก็จะสามารถมาทำให้เราปลอดภัยทั้งในเรื่องของระบบเลือดระบบหัวใจระบบความจำนะฮะทุกอย่างนะครับแล้วอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ยีนที่หลับเหล่านั้นตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องเราตลอดเวลา เรามีการพบว่าการกินอาหารที่น้อยลงนะฮะในค่าของแคลอรี่ที่เราวัดหากว่าเราสามารถลดปริมาณของอาหารออกมาเป็นแคลอรี่ลงมาได้ 40% เนี่ยปรากฏว่าผลการทดลองพบว่าจะทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นถึง 30%
มันน่าสนใจนะครับถ้าว่าเราสามารถยืดชีวิตเราด้วยการอดอาหารแต่ถามว่าเราจะสามารถอดอาหารตลอดเวลาช่วยชีวิตเราได้ไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่มีการศึกษาพบว่าการรับประทานรีเซิร์ฟจะสามารถไปทดแทนการอดอาหารก็เหมือนกับเป็นการไปหลอกร่างกายเราว่าเรากำลังอดอาหารก็จะทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้ยีนที่หลับตื่นขึ้นมายีนที่หลับตื่นขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรมันก็จะไปช่วยสร้างโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพในด้านการทำให้สามารถนำพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ของเราได้ดีขึ้นนะครับเมื่อน้ำตาลถูกนำพาเข้าในเซลล์ของเราตัวน้ำตาลก็จะถูกทำลายนะฮะนำไปสร้างเป็นพลังงานต่างๆทำให้ไม่มีการสะสมของน้ำตาลแล้วก็การสร้างพลังงานก็จะทำให้มีการทำกำจัดไขมันไปในตัวนั่นก็คือทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยยืนยาวขึ้นได้ถึง 30% นะครับนะฮะประโยชน์ของรีเซิร์ฟนอกจากที่จะยืดอายุของเราได้แล้วนะฮะมันยังเป็นการเพิ่มพลังงานในตัวเราเพราะว่าการสร้างเอนไซม์เข้าไปในวงจรของไมโตคอนเดรียนะซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่อยู่ภายในเซลล์ของเรานะครับจะมีการสร้างพลังงานขึ้นมาเพราะนั้นคนที่กินรีเซิร์ฟก็จะมีพลังงานมากขึ้นเป็นพลังงานสะสมที่สามารถทำให้เกิดความอึดไม่ว่าจะไปทำงานหรือดำรงชีวิตที่ต้องใช้พลังงานก็จะมีความอึดทนทานมากขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นมันก็จะสร้างความช่วยในเรื่องของความจำนะฮะทำให้มีความจดจำได้ดีขึ้นเนื่องจากเซลล์ของสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังควบคุมเรื่องของไขมันกับดูดน้ำตาลที่ว่าก็เลยทำให้สามารถมีส่วนสมที่ดีแล้วก็ยังสามารถต้านการอักเสบภายในเซลล์ของเราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยทั้งหลายรวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วการรับประทานรีเซิร์ฟเพียงวันละ1ซองก็จะสามารถทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวออกไปมีพลังงานที่มากขึ้นในการทำภารกิจประจำวันมีสมองที่สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้แม้ว่าอายุจะลุล่วงไปแล้วทำให้รูปร่างได้สัดส่วนเนื่องจากควบคุมเรื่องไขมันและการดูดน้ำตาลไปใช้แล้วก็ยังป้องกันมะเร็งจากการอักเสบภายในเซลล์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสรุปของรีเซิร์ฟซึ่งเราขอแนะนำให้ทุกคนรับประทานได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงผู้สูงอายุนะครับแล้วเราพบกันคราวหน้าในเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ